สวัสดีครับกับเช้าวันอะไรนะวันอะไรวันอะไรสวัสดีครับเช้าวันพฤหัสเราจะทำการฆ่าเชื้อก่อนนำรถเข้าตรวจเช็คซ่อมนะครับเราจะมาทำการฆ่าเชื้อก่อนนะครับให้ลูกค้าเข้าไปในตู้อบจะยืนหมุนทั้งสองรอบนะครับวัดอุณหภูมิครับ36.1 นะครับล้างมือครับจะนำทรัพย์สินของลูกค้ามาฆ่าเชื้อทั้งตู้นี้นะครับขอครับผมได้ครับท่านผู้ชมครับเช้าวันศุกร์นะวันนี้ครับที่ยายนยูนิ่งสาขาภาคตะวันออกนะครับที่จังหวัดระยองนะครับก็มีลูกค้าเข้ามารับบริการ1ท่านนะครับเป็น Toyota Altis ใช่มั้ยครับผมปีไหนนะตัวนี้ปี2003ครับ 2.6 ครับอาการเป็นยังไงบ้างอาการคือมันมี2อาการครับคืออาการแรกคือไฟมันมีไฟโชว์ไฟโชว์เนี่ยเคยเอาไปให้ทางอู่อื่นเขาเช็คแล้วปรากฏว่ามันขึ้นโพสต์ฟ้องเกี่ยวกับชิปโซลินอยด์ E ครับครับเกียร์ครับแล้วก็อีกอาการนึงก็คืออาการเวลาสตาร์ทเครื่องครั้งแรกของวันนะครับมันจะมีอาการรอบมันจะตกลงมาแล้วจะกระพือแล้วค่อยๆรอบสูงขึ้นแล้วไล่ลงมาครับแต่อาการเนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกวันครับแต่ว่าก็เป็นบ่อยเหมือนกันครับสตาร์ทตอนเช้าเฉพาะตอนเช้าด้วยส่วนใหญ่ที่เป็นตอนเช้าหรือว่าไม่เลือกเวลาไม่เลือกเวลาครับไม่เลือกเวลาแต่มันเป็นครั้งแรกของวันนะฮะคือสมมติเราครั้งแรกที่สตาร์ทของวันครับเพราะนั้นก็คือตอนเครื่องเย็นครับใช่ไหมครับครับส่วนใหญ่จะเป็นตอนเครื่องเย็นใช่ครับสตาร์ทแล้วรอบไม่ขึ้นหรือขึ้นก็ตกมาก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นกลับไปใหม่ใช่ครับประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่แต่ไม่เป็นทุกครั้งไม่ได้เป็นทุกครั้งไม่เป็นทุกครั้งที่เครื่องเย็นใช่ครับใช่ไหมครับครับก็คือเดาลำบากว่างั้นถูกต้องไม่แน่เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นตอนไหนเช้านี่อาจจะไม่เป็นก็ได้ใช่ครับหรือครั้งแรกของวันนี้อาจจะไม่เป็นก็ได้ใช่ไหมหรืออาจจะเป็นก็ได้เราก็ไม่รู้แต่ก็แค่ช่วงแรกครั้งเดียวครั้งเดียวครับตกมาปุ๊บแล้วก็ค่อยๆขึ้นกลับไปใหม่แล้วก็วิ่งได้ปกติทั้งวันปกติครับครับผมรถใช้น้ำมันล้วนน้ำมันล้วนครับรถน้ำมันใช้น้ำมันเคยติดแก๊สไหมไม่เคยครับไม่เคยติดแก๊สรถใช้น้ำมันล้วนครับออกป้ายแดงมาป่ะรถมือสองครับแต่ว่ารถคันนี้17ปีครับตอนออกมารถได้7ปีตอนนี้ก็คือใช้มา10ปีแล้ว10ปีแล้วใช้มา10ปีแล้วอาการแบบนี้ไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดครับไม่เคยเกิดเพิ่งจะเป็นครับโอเคแล้วอีกอันก็คือตัวเกียร์ผิดปกติครับใช่มั้ยครับชิปโซลาร์อีเคยเช็คมาแล้วครับคือเกียร์เนี่ยคือเกียร์ตัวเนี้ยยกมาใหม่ได้ปีนึงแล้วครับพอมันใช้ได้ประมาณเดือน2เดือนไอ้ตัวเนี้ยแล้วทําไมถึงยกตอนนั้นคือมันมีน้ํามันรั่วใต้ท้องรถเป็นน้ํามันเกียร์ครับแล้วก็ขับจากที่มันรั่วครับไปที่อู่ๆนึงครับประมาณ5กิโลได้แล้วเค้าก็ทีแรกบอกว่าเป็นที่ซินท็อกก็พอเปลี่ยนซินท็อกไม่หายเค้าบอกว่ามันพวกแผ่นคัดแผ่นอะไรพวกนี้มันไม่หมดต้องรื้อพอรื้อแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ไม่หายก็เค้าเลยบอกว่าต้องหาเกียร์มือ2มาใส่ใหม่ครับแค่น้ํามันรั่วเนี่ยนะใช่ครับยกเกียร์ใหม่เลยใช่ทีแรกผมก็เข้าใจว่าเปลี่ยนซินก็คงจะหายแล้วล่ะคงจะไม่มีตอนที่น้ำมันรั่วเนี่ยเกียร์เปลี่ยนปกติมั้ยเกียร์เปลี่ยนปกติไหมผมก็ขับมาช้าๆครับขับไปที่อู่ช้าๆอ๋อไม่ได้ขับเร็วใช่ไม่ได้ขับเร็วแต่ว่าไฟมันเด้งขึ้นตั้งแต่ตอนนู้นเลยครับไฟเพราะว่าเหมือนน้ำมันมันน่าจะแบบไหลออกอย่างเงี้ยครับยกลูกใหม่มายกลูกเกียร์กลมใหม่มาใช่ครับตอนยกใหม่ๆมีอาการนี้ไหมยังไม่มีครับไม่มีประมาณเดือน2เดือนเนี่ยฮะมันถึงเริ่มมีไฟโชว์ขึ้นมาครับครับแต่ว่าไอ้ตัวที่ทําเกี่ยวกับเกียร์ไปเนี่ยหลังจากที่ไฟโชว์เคยมีอยู่ครั้งนึงก็คือไปอีกอู่นึงเค้าก็ลองถอดอ่างเกียร์ครับถอดกองเกียร์มาล้างแต่เค้าก็อู่นั้นเค้าไม่กล้าทําเกี่ยวกับพวกโซลีนอยด์เพราะว่าก็แจ้งสาเหตุเค้าเหมือนกันว่ามันฟ้องครับฟ้องว่าเป็นที่โซลีนอยด์ครับจากนั้นคือไปถึงเค้าก็ล้างเลยถอดล้างครับก็ด่างล้างเลยเค้าไม่ได้เช็คก่อนไม่ได้เค้าเชื่อเราว่าเรามีปัญหาที่ตรงนี้แล้วก็ถอดล้างเลยลองดูแล้วก็ไปใช้ดูหายไม่หายก็เสี่ยงดวงเอามันก็ใช้ได้มันก็ใช้ได้เป็นเดือนนะฮะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เป็นเดือนแล้วการเก่ามันขึ้นบ่อยไหม
แรกๆอ่ะขึ้นบ่อยมากครับขึ้นบ่อยพอแล้วผมถอดขั้วแบตปุ๊บใส่ไปวิ่งได้สักประมาณหนึ่งขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่พอหลังจากไปล้างกองเกียร์มันก็ใช้ได้เป็นเดือนแล้วมันมีช่วงพอเป็นเดือนนะฮะช่วงหลังมันก็เลยขึ้นมาอีกแล้วตอนยกเกียร์ใหม่ได้มีการถ่ายน้ำมันเกียร์ไหมอันนี้ผมไม่รู้ว่าทางอู่เขาถ่ายหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นผมถามเขาอยู่ว่าเกียร์เชียงกงเนี่ยเราต้องมีถ่ายน้ำมันเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์ใหม่ไหมเขาบอกว่าปกติเกียร์เชียงกงมาทางเหมือนก็ว่าทางร้านอ่ะทางร้านเชียงกงอ่ะเขาต้องทำให้เรามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเฮ้ยเหรอฮะไอเราตอนนั้นเขาบอกมาอย่างนั้นครับไอเราตอนนั้นเราเฮ้ยไงก็คือเขามาถึงปุ๊บก็ยกขึ้นเลยน้ำมันเกียร์มันขาดก็เติมไปไม่มีการเททิ้งล้างกองเกียร์อะไรต่างๆก่อนยกขึ้นไม่มีอันนั้นตอนนั้นผมน่าจะไม่มีแล้วครับเพราะว่าถามเขาแล้วเหมือนกันว่าตอนที่ซื้อเอามาจากเชียงกงเนี่ยจะต้องเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ช่างเขาไม่ได้ทำเขาบอกเขาไม่ได้ทำเขาบอกเชียงกงทำมาให้แล้วครับประมาณนั้นนะครับเอาจริงๆนะครับเชียงกงไม่ทำหรอกครับเขาก็กองพอไว้งั้นแหละว่าถึงเวลาปุ๊บเลยซื้ออันนี้ลุงนี่ใช่ไหมเขาก็ยกขึ้นรถมาให้เราครับหน้าที่ของช่างที่มาเปลี่ยนก็คือจะต้องล้างแล้วก็ดูน้ำมันเกียร์ถ่ายน้ำมันเกียร์โดยปกติผมจะถ่ายทุกครั้ง คือลูกค้าที่ยกเกียร์ขึ้นจะต้องถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกครั้งเพราะถ้าไม่ล้างเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาเยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าคนเดิมเจ้าของเดิมอ่ะเขาถ่ายไว้ยังไงเขาถ่ายหรือเปล่าเขาไม่ได้ถ่ายหรือว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้เกียร์ลูกเนี้ยมันนอนอยู่กับดินในตรงนั้นอ่ะกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วไม่รู้นะโดยปกติเราทำโอเคละไม่เป็นไรนะครับก็อู่ก็ไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ถึงตอนนี้ก็คือว่าใช้ไม่ได้2-3เดือนไฟก็โชว์ครับแต่ก็ไม่ได้โชว์บ่อยอีกไม่ได้โชว์บ่อยครับไม่ได้โชว์บ่อยครับครับแล้วรู้ยังไงว่าที่นี่อย่าหยุดจนนิ่งแล้วเขาแก้รับแก้ปัญหาแบบนี้คือผมดูทาง YouTube อ่ะแต่ว่าดูมาเป็นปีแล้วล่ะแล้วดูคลิปย้อนเก่าๆด้วยอะไรเนี้ยก็เห็นเขาทำหลายอาการแล้วคือมีลูกค้าจากทั่วสารทิศเลยไปหาแล้วเหมือนว่าอาการคือหายจะประสบผลสำเร็จครับครับก็เลยตั้งใจไว้ว่าถ้ามันโชว์อีกก็จะวิ่งไปหาที่นครสวรรค์ทีแรกนะฮะครับพอดีมันติดเรื่องโควิดเรื่องเคอร์ฟิวด้วยก็เลยไม่ได้ไปแล้วบวกกับพอดีทางยายนเขามาเปิดที่นี่ก็เป็นรู้สึกดีเลยครับรู้สึกดีใจมากที่มาเปิดที่นี่ใกล้บ้านใกล้บ้านเลยนะครับไม่ต้องเดินทางไกลครับก็เลยหาโอกาสแวะเข้ามาใช่แวะเข้ามาเลยครับโอเคนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขนะครับก็ตามสเต็ปนะครับเช็คไปตามขั้นตอนของปัญหานี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าเอาไปใช้งานดูนะครับเพราะว่าอาการนี้ไม่ได้เป็นตลอดตอนผมลงอาจจะดีก็ได้แต่ว่ากลับไปบ้านอาจจะเป็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนช่วงท้ายนะครับเราจะให้ขับทดสอบลองดูเบื้องต้นก่อนว่าเป็นยังไงอาการดีขึ้นไหมนะครับเสร็จแล้วก็ไปใช้งานดูแล้วก็อาจจะโพสต์ต่อมาจากคลิปนี้ก็ได้ว่าโอเคมันหายแล้วนะดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้เป็นประโยชน์กับลูกค้าคนอื่นว่าเราแก้หายจริงหรือเปล่าถ้าไม่หายก็บอกไม่หายแล้วถ้าไม่หายนะครับกลับมาเดี๋ยวแก้ให้เพราะว่าปัญหาเนี้ยมันไม่คงที่มันจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้พวกนี้เราเดาลำบากเพราะจังหวะที่ผมเช็คเนี่ยถ้ามันไม่เป็นเนี่ยผมก็ไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงแต่เพราะว่าบางทีดับเครื่องสตาร์ทใหม่มันก็หายแล้วการเนี่ยมันก็ไม่แน่แต่เรารู้แล้วชิปโซลินอยด์เองเป็นปัญหา1โซลินอยด์เสีย2สกปรก3ติดขัดในภายในนะครับก็เป็นไปได้หลายอย่างนะครับเช็คตามขั้นตอนไปโอเคท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะให้ลูกค้าขับทดสอบแล้วก็กลับมาคุยกันอีกทีนึงว่าปัญหานี้จะแก้ไขได้ไหมนะครับ I wanna know you wanna feel how fast my heart would beat if you were close to me I wanna show you wanna let you loose inside my brain to seeIf you'd run or stay I can't seem to look away Dreaming of a red guitar
ครับสวัสดีช่วงบ่ายแก่ๆของเมืองระยองนะครับสาขายายนจุนนิ่งสาขาระยองได้ทำการแก้ไขอาการไฟเกียร์กระพริบในรถอันที่ T03หลังจากว่าถอดสมองมาต้องแล้วก็กระตุ้นโซลีนอยด์ให้เสร็จเรียบร้อยตอนนี้โซลีนอยด์ทำงานปกติแล้วแต่จะเป็นอีกหรือเปล่าถ้าเป็นอีกต้องเปลี่ยนอันนี้ก็คือต้องทำใจนั้นจะเสียหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ตอนที่ถอดออกมามันติดขัดเราได้แก้ไขแล้วล่ะนะครับหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยการทดสอบภาคสนามผู้ตัดสินดีที่สุดก็คือเจ้าของรถนะครับเป็นไงครับก็เมื่อกี้นี้ได้ไปทดลองระยะทางช่วงหนึ่งครับก็รู้สึกว่าอัตราเร่งอัตราการเหยียบรู้สึกจะเบาเท้าแล้วก็พุ่งดีกว่าเดิมครับการเปลี่ยนเกียร์เป็นไงการเปลี่ยนเกียร์ก็ปกติดีครับดีขึ้นครับครับนี้รู้สึกแตกต่างขึ้นครับครับก็เรียกว่าที่ถูกภาคสนามได้เลยครับครับความพึงพอใจอยู่ระดับไหนตอนนี้ความพึงพอใจตอนนี้คือให้85ก่อนครับเพราะว่าอีกสัก 15% เหลือไว้ดูว่ามันอาการเนี้ยมันจะไฟมันจะเด้งขึ้นมาอีกไหมครับเพราะว่ามันบอกไม่ได้ครับว่าก่อนมาเหมือนกันมันบอกไม่ได้ว่ามันจะขึ้นตอนไหนครับเพราะว่าโซลีนอยด์ติดขัดครับก็ภาวนาอย่างเดียวกดลวดอย่าเสื่อมถ้ากดลวดเมื่อยไม่เสื่อมรถคันนี้ใช้ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนครับแต่มีอะไรอยู่แล้วล่ะครับต้องห่วงครับเมื่อเราพยายามแก้ไขให้ก่อนแล้วอยากจะฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถยนต์รุ่นเดียวกับเราหรือว่ารุ่นต่างๆในการซ่อมบำรุงรักษาก็ดีการปรึกษาช่างก็ดีครับก็ถ้ารถมีปัญหานะครับไม่ว่ารุ่นจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่ครับถ้ามีปัญหาแล้วไม่รู้ว่าจะไปแก้ที่ไหนหรือว่าแก้ไม่จบก็ลองมาปรึกษาโทรมาปรึกษากับทางอาจารย์ใหญ่ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าทางก่อนที่ผมจะมาก็โทรมาปรึกษาก่อนก็ได้คำแนะนำมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาแก้ไขที่นี่นะครับครับเห็นการทำงานแล้วเป็นไงโอ้สำหรับช่างที่ทำงานรู้สึกว่าจะค่อนข้างละเอียดครับละเอียดแล้วก็พิถีพิถันมากครับใจเย็นด้วยครับก็เป็นกันเองครับแล้วเคยไปซ่อมรถที่ไหนได้ดูแบบนี้ไหมไม่ค่อยได้ดูอย่างเงี้ยครับคือเขาจะไม่ส่วนหนึ่งเขาจะไม่ค่อยอยากให้เราเข้าไปดูแล้วก็เราก็จะทำให้เราไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปดูด้วยครับแต่ใจจริงๆอ่ะอยากจะเข้าไปดูทุกครั้งเลยครับว่าเขาทำอะไรที่นี่เราจะให้ดูนะครับการทำงานอย่างไรการตรวจสอบอุปกรณ์เสียแบบไหนเจ้าของรถต้องมีส่วนร่วมในการพูดคุยกันแต่ขอร้องว่าอย่าไปถามเยอะเดี๋ยวรถท่านจะไม่เสร็จทันเวลาไปดูได้เลยครับแต่ปล่อยให้ช่างเขาทำงานเขาต้องใช้สมาธิในการประกอบเพราะว่าการประกอบสมองเกียร์นั้นมันจะมีทั้งลูกปืนทั้งมีซีนทั้งมีลูกสูบอะไรเยอะแยะหมดเพราะนั้นเขาต้องใช้สมาธิเราอย่าไปถามเขาเยอะถามเยอะเผลอๆบางครั้งลืมขันน็อตก็มีเพราะมัวแต่ไปพูดคุยกันอย่างนี้เราไม่ห่วงนะให้ดูซ่อมเลยว่าถอดมาเป็นชิ้นให้ดูได้เลยนะครับเห็นการถอดสมองเกียร์แล้วง่ายไหมโอ้ไม่ง่ายเลยครับยากมากขนาดผมก็อยู่ในสายช่างเหมือนกันนะฮะก็พอเข้าใจอยู่ว่าการทำงานของช่างบางทีเราจะไปรบกวนไม่ได้มันทำให้เสียสมาธิในบางจุดที่มันสำคัญไม่ได้ครับถอดเป็นชิ้นๆมาประกอบให้รถใช้ได้อ้าวก็ขอให้โชคดีกดล้วนไม่เสื่อมจะได้ไม่ต้องเสียเงินครับขอเดินทางปลอดภัยครับครับสวัสดีครับ